นับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้ดูดิฉันหน้าแดงมากเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะแล้วก็วันนี้เข้าสู่วันพุธกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะวันพุธที่26เมษายน2560นะคะล่ะค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างเจอตลาดหุ้นกันไป2วันเต็มๆเนาะคนอื่นเขาบวกกันทั่วหน้าเรานี่อินดี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะแดงสวนซะไปซะงั้นเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้รอจับตาดูแหมไม่ค่อยอยากจะรายงานต่างประเทศสักเท่าไหร่เลยว่ารายงานไปเราก็ชอบอินดี้เนาะแต่อ่ะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามาดูกันนิดนึงนะคะว่าตลาดต่างประเทศเป็นยังไงกันบ้างก็ยังบวกนะคุณผู้ชมตลาดหุ้นต่างประเทศบวกกันทั่วหน้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะบวกกันเนี่ยประเด็นหลักๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ยังมีความหวังกันเกี่ยวกับเรื่องของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าจะมีการประกาศเฉยๆนะเรื่องของมาตรการลดภาษีครั้งใหญ่นะคะภายในสัปดาห์นี้ก็น่าจะประมาณคืนนี้แหละที่เขาบอกกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะว่าประกาศออกมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะแล้วก็ความหวังดังกล่าวนี่นะคะต้องมาดูนิดนึงส่งผลต่อมาเนี่ยตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียก็บวกนะนิเคอิญี่ปุ่นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนหางเสงฮ่องกงเวสเต้ไต้หวันคอสปีเกาหลีใต้บวกกันทั่วหน้าเลยค่ะก็เอาเป็นว่าบวกแล้วกันเดี๋ยวตลาดหุ้นไทยวันนี้จะอินดี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่มันลงมาหลายวันแล้วก็ต่ำกว่า50ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะล่าสุดก็มีแรงเก็งกำไรเข้ามาทำให้ปิดอยู่ที่49ดอลลาร์56เซ็นต์นะคะราคาทองคำราคาทองคำนะคะล่าสุด 1,267 ดอลลาร์20เซ็นต์ต่อออนซ์นะคะก็เป็นการปรับลงมานะคะจากเมื่อวันก่อนนะราคาทองลงนิดหน่อยนะแล้วก็ค่าเงินบาทเช้าวันนี้เนี่ยล่าสุดอยู่ที่34บาท34สตางค์ทรงอย่างนี้มาหลายวันแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ไม่รู้วันนี้จะเป็นยังไงกันต่อนะทีนี้สำหรับช่องทางการรับชมค่ะคุณผู้ชมคะก็ดูได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น wellnessmarkshop.com นะคะหรือว่าจะดูที่ channel 8 thailand.com แล้วก็ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชัน channel 8คุณผู้ชมสามารถโหลดมาได้นะคะ channel 8ก็เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เป็นโหลดมานะคะอันนั้นก็จะเป็นชัดเลยทั้งเว็บไซต์แล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันเป็น HD นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของแฟนเพจนะคะChannel 8 Thailand นะคะหรือว่า Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดก็ดูได้ทั้ง2ทางแล้วก็ยังมีทางด้านของอุปกรณ์โรคุทีวีทุกรุ่นซึ่งดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมแค่เสียบมีเน็ตก็ดูได้ไม่ต้องใช้จ่ายไม่ต้องจ่ายรายเดือนไปต่างจังหวัดคุณผู้ชมอยากจะดูช่องของตัวเองแบบติดรายการไหนหรือว่าอยากจะดูอะไรที่มันน่าดูกว่าช่องที่มีอยู่ในต่างจังหวัดก็เสียบได้นะก็ดูได้ขอให้มีเน็ตอะนะคะเนี่ยตัวเนี้ยนะก็ลองหามาดูกันละกันนะคะช่องทางการส่งนะคะ SMSส่งได้4642828นะคะหรือว่าถ้าเกิดทางแฟนเพจคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งกดไปที่วิดีโอก่อนนะคะใครที่เพิ่งมาเป็นสมาชิกใหม่กดไปที่วิดีโอก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์ใต้ภาพใต้วิดีโอนะคะไม่งั้นถ้าอยู่ด้านนอกในปอมจะไม่เห็นนะคะก็จะเห็นแต่เตือนมามีคนส่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่ว่าจะไปกดไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นปอมจะไอ้คำถามมันจะเลื่อนแล้วปอมจะดูไม่ทันนะคะมีอะไรอีกอ้อเรื่องของสัมมนาไม่ใช่สัมมนาคอร์สนะคะคอร์ส DW เนี่ย
ก็ยังเปิดอยู่นะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ทยอยสมัครกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะ อยากให้ได้เรียนกันอ่ะจะได้ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงนะคะสำหรับในส่วนของ DW นะคะก็สอนกันตั้งแต่พื้นฐานเลยของ DW ย้ำว่าต้องเล่นหุ้นมาก่อนนะแล้วใครอยากจะทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นขาลงทั้งหุ้นทั้งตัวฝั่งของตัวดัชนีนะคะก็สนใจวันที่21พฤษภาคมค่ะเป็นวันอาทิตย์สถานที่สุขสเตชันนะคะรถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุขค่ะไปลงทางนั้นได้เลยเรียน10โมงเช้าถึง4โมงครึ่งนะคะสอนโดยคุณธวัชชัยทองดีค่ะผู้อำนวยการอาวุโสผู้เชี่ยวชาญกลยุทธการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะคะก็มาเป็นผู้สอนนะคะไปด้วยอยู่แล้วแหละนะคะไปเจอกันได้นะคะสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามานะคะต้องบอกว่าถูกมากๆค่าเรียนเพราะเรามีอาหารบุฟเฟ่ให้แล้วก็มีของว่างให้ด้วยนะคะได้ความรู้กลับบ้านด้วยนะคะก็สนใจอยากจะให้แบบเปิดหูเปิดตาได้รับทราบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยเพราะมันทำกำไรได้จริงๆนะอ่ะลองดูแล้วกันคุยกันเข้ามาได้นะคะส่งอินบ็อกซ์เข้ามาถ้าใครสนใจนะคะมาดูตลาดหุ้นย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้แหมตอนแรกนี่ติดลบกันไปมัน10-11จุดเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอช่วงท้ายตลาดมีแรงซื้อเข้ามาเรื่อยๆไปปิดอยู่ที่ 1,562.27 จุดนะคะก็ย่อลงไปประมาณ2จุดเศษๆด้วยกันนะคะส่วนเช้าวันนี้ตัว S50M17 จริงๆตั้งแต่เมื่อวันตอนช่วงท้ายตลาดแล้วล่ะมันมีแรงดันเข้ามานะจากที่มันปิดลบๆอยู่อะค่ะก็ขึ้นมาบวกได้ปิดบวกได้แล้วเช้าวันนี้ก็ล่าสุดอยู่ที่ 992.90 จุดนะคะสำหรับในส่วนของ Set 50 Futures นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูทิศทางตลาดหุ้นกันตอนนี้อย่างที่บอกไปแล้ววันนี้พี่ชายเขาเองพี่กวีนะคะคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมได้ยินนะครับได้ยินชัดค่ะพี่กวีวันนี้ยังไงดีเราอินดี้มา2วันแล้วนี่วันนี้เราจะอินดี้ต่อไหมคะตลาดหุ้นไทยแต่เราจะอินดี้ในแง่ที่เราขึ้นน้อยกว่าชาวบ้านเขาก็ยังขึ้นนะเพราะว่ายอมรับจริงๆว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยเราไม่ค่อยมีประเด็นบวกให้เข้ามามากนักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับตลาดอื่นๆนะแล้วก็ที่สำคัญนั่นคือถ้าเราไปดู valuation ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราจะพบว่าตลาดหุ้นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยดูถูกกว่านะนะฮะเราวันนี้จริงๆอเมริกาก็ถือว่าแพงนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยตอนนี้เราซื้อขายกันที่ PE ประมาณสัก15เท่ากว่าในขณะที่ถ้าตามดูตัวเลขของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เริ่มมีการปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยลงเรื่อยๆเนาะอย่างหุ้นกลุ่มธนาคารที่เพิ่งประกาศออกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนปรับลดประมาณการกำไรลงของกสิกรเนี่ยตอนที่เดี๋ยวมองว่าปีนี้น่าจะกำไรน่าจะโตได้ประมาณ 8% ค่ะตอนนี้กำไรถูกปรับลดลงมาเดี๋ยวโตแค่ 4% กูว่าทั้งเลยไตรมาส 2ออกมาบอกว่าจะติดลบเอากำไรแต่เราว่าสินเชื่อมันดูสินเชื่อตัวโตยังไม่ค่อยได้นะครับซึ่งเป็นรายได้หลักของแบงก์อยู่ดีถึงแม้ว่าจะพยายามไปหนุนรายได้ค่าธรรมเนียมมากขึ้นก็ตามในขณะที่นี่เสียเนี่ยไม่มีใครคิดว่าจะขึ้นได้เร็วในไตรมาสที่หนึ่งนะครับปรากฏว่าขึ้นมาเร็วเหมือนกันแล้วก็นักวิเคราะห์ก็เขียนในบทวิเคราะห์ว่าไตรมาสสองน่าจะดีขึ้นผมจำได้ว่าตอนไตรมาสสี่เจ้าก็เขียนไม่ใช่หรอว่าไตรมาสหนึ่งจะดีขึ้น ก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เขียนมาเนี่ยมันจะเหมือนแปดไปลอยย้ำลอยเดิมหรือเปล่าเพราะตอนไตรมาสสี่ปีที่แล้วก็บอกว่าไตรมาสหนึ่งปีนี้จะดีขึ้นปรากฏว่าไตรมาสหนึ่งออกมาไม่ดีตอนนี้บอกไตรมาสหนึ่งไม่ดีก็บอกไตรมาสสองจะดีขึ้นกูว่าจังเลยว่าไตรมาสสองมันจะยังไม่ดีและ NPL ก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเพิ่มขึ้นคือเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นไปตามคาดแต่ไอ้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คิดเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามคาดนะจ๊ะมันเพิ่มขึ้นมากแล้วคนก็ยังกลัวว่าเดิมทีเดียวปีนี้คาดว่าตั้งสำรองแบงก์จะลดลงกันแล้วตอนนี้บอกว่าแบงก์น่าจะตั้งสำรองเท่าเดิมกับปีที่แล้วเอ้าเดี๋ยวถ้าใจมากหน้าออกมาตั้งมากกว่าปีที่แล้วออกสวยละสิยิ่งขึ้นมาอันนี้ไม่เป็นไปตามกดดันนะครับซึ่งมันไปสอดคล้องกับไอ้ตัวราคาหุ้นที่มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้คุณไปได้ลำบากมันไม่มีคนแบบคอยจะดึงขึ้นไปนะครับในช่วงนี้และจริงๆเนี่ยปัจจัยต่างประเทศถึงแม้ว่าตอนนี้สังเกตว่าอเมริกาเองพยายามหนุนตลาดหุ้นโลกถูกไหมทุกคนก็ไปมุ่งกันที่อเมริกาเองเพราะว่าดูเป็นตลาดที่สดชื่นและสดใสที่สุดใช่ทำนิวไฮบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วผลประกอบการก็ออกมาดีมากนะครับแต่ว่าแล้วก็มีการเก็งกำไรเรื่องของนโยบายภาษีของท่านทรัมป์จะออกมาเร็วๆนี้อีกมันก็เลยทำให้ดูตลาดมันดูน่าสนใจมากแต่
อย่าลืมว่าตลาดดาวโจนส์เองก็ซื้อขายกันในระดับ PE สูงที่สุดในรอบ10ปีมันก็ไม่ได้ถูกนะคือถ้าต่อให้จะมีอะไรที่ดีๆมันก็รับรู้ไปในข่าวหมดแล้วไงเพราะว่าการซื้อขายที่ PE สูงสุดเนี่ยแสดงว่าคุณก็คาดหวังว่าโกรทของกำไรของอเมริกาเองมันต้องดีมากซึ่งก็ไม่ดีจริงนะก็แสดงว่าเป็นไปตามที่คาดแล้วก็ตลาดก็น่าจะรับรู้ข่าวดีนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เลยมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะอินดี้ในเชิงว่าวันนี้คงไม่อินดี้ขนาดติดลบมั้งนะเพราะเมื่อวานนี้มีคนส่งกราฟมาให้ส่งตารางมาให้ดูเขียวทั้งหมดเลยอ่ะยกเว้นไทยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยปอมโชว์ภาพอยู่ขนาดวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเตรียมจะเปิดเราก็เปิดแบบดูปริ่มมากเลยนะจะปริ่มมากให้เปิดแบบพร้อมจะลบได้ทุกเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะคงอินดี้ในเชิงที่คงขึ้นน้อยกว่าชาวบ้านยังไงเพราะว่านะอย่างที่ผมพูดในตาว่าตอนนี้การว่าผลประกอบการที่ออกมามันไม่ได้เป็นไปตามคาดนั้นแล้วก็ที่ดึงลงตอนนี้นะหุ้นใหญ่ๆมี 2-3 ตัวเองนะที่ค้ำตลาดเช่นปตท.ไว้ค้ำปูนใหญ่เอาไว้ค้ำแอดวานซ์เอาไว้ค้ำที่เหลือลงหมดนะใช่ๆที่เหลือลงกันหมดเลยแล้วก็จางกันเล็กนี่โอ้โหเมื่อก่อนนี้เป็นที่ถูกตาต้องใจของนักเก็งกำไรแล้วก็นัก VI ทั้งหลายตอนนี้พา VI พานักเก็งกำไรตายกันหมดเลยฮะพาลงเหวกันหมด PKN PTG CBG ใช่ไหมBeauty โอ้ Beauty สวยประหารนะมาจริงๆหุ้นตัวนี้ผมก็ไม่คิดว่าพื้นฐานมันจะแย่อะไรขนาดนั้นราคาเนี่ยมันไปกันถูกแต่คือตอนนี้หุ้นกลางหุ้นเล็กพื้นฐานดีขนาดไหนก็ไปบิ๊กคัมเมนล่ากำไรไตรมาสหนึ่งจะนิวไฮเป็นไงล่ะกำไรนิวไฮโซวอตคือตอนนี้กลายว่าคนที่มีกำไรในหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยพร้อมออกแต่ว่าตลาดมันดูเหมือนแบบรายย่อยเองก็ไม่อยากซื้อหุ้นอ่ะทำให้ลงมาแรงๆฝรั่งเองก็ไม่มีประเด็นจะมาให้ไล่หุ้นไทยอ่ะกองทุนก็แนวลงกองทุนก็รู้อยู่แล้วถูกปะขึ้นขายแล้วก็ลงตั้งรับแบบไม่กองทุนไม่เน้นไล่ราคาอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาตินอกจากตอนทำ window dressing อย่างเดียวอันดูมันหาเจ้ามือเจ้ามือที่จะลากหุ้นใหญ่ๆขึ้นไปได้นี่มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันก็เลยทำให้หุ้นแล้วก็ประกอบกับหุ้นแพงที่ผมพูดไปนะครับประกอบกับสิ่งที่นักวิเคราะห์กังวลกันว่าเดี๋ยวจะปรับประมาณการลงไหมเรื่องพวกนี้มันก็เลยยิ่งทำให้ตลาดหุ้นไทยไปได้ยากเหมือนกันนะฮะแต่เพราะฉะนั้นถ้าจะมีการรีบาวด์ขึ้นมาผมก็ยังมองคิดว่าน่าจะมีการรีบาวด์ในกรอบแคบๆมากกว่าถ้าระยะสั้นจริงๆเนี่ยต้องบอกนิดนึงเรามองเป็นลบมานานแล้วนะคะถูกไหมที่เราคุยกับปอมมาประมาณทุกๆสองอาทิตย์ที่เราเจอกันสองสามอาทิตย์ที่เราเจอกันเราก็จะบอกว่าเราก็ไม่ได้มองที่เป็น bullish มากสำหรับตลาดหุ้นแล้วก็ยังบอกว่านักทุนระยะสั้นควรขายทำกำไรใช่หรือจริงๆถ้าจะเล่นก็ให้เล่นเก็งกำไรนักทุนระยะกลางให้ขายไปแล้วก็รอรับหุ้นซึ่งก็ใกล้แล้วนะกลายเป็นว่า1550บวกลบนี่ใกล้ถึงแล้วนะที่เราบอกว่าระยะกลางให้รอตรงจุดนั้นแล้วก็ให้ซื้อจริงๆตรงจุดนั้นเองก็อยากจะให้ซื้ออยู่นะครับแล้วก็คิดว่าดาวไซด์เต็มที่ของตลาดหุ้นรอบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 1,500 เพราะฉะนั้นส่วนระยะกลางจ้องจอได้แล้วจ้องที่ 1,500 เนื่องจากที่เราไม่ให้ไปจ้องจอให้ไปเที่ยวสงกรานต์บ้างให้ไปทำเป็นนี่บ้างนะก็เริ่มจ้องจอได้แล้วนะนะครับว่าถ้าหลุด1550ลงมาเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับดาวไซด์น่าจะอยู่แถวประมาณ 1,500 ส่วนนั้นดูระยะยาวเรายังมองเหมือนเดิมนะเราปรับพอร์ตไปถือหุ้นใหญ่กันเยอะพอสมควรแล้วล่ะนะครับถ้าทำตามเรคคอมเมนต์ของเราวันนั้นก็หมายถึงว่าเราคงจะถือต่อนะฮะเราไม่ต้องกลัวว่าตลาดจะแกว่งลงมาแรงๆนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นแต่มันก็คงไม่ลงแรงเพราะฉะนั้นระยะยาวเรายังมองว่าเทรนด์ยังเป็นขาขึ้นอยู่ถ้ามีเงินสดเหลือสำหรับนักทุนระยะยาวเราก็อาศัยจังหวะต่ำกว่า 1,550 เป็นตัวเก็บเหมือนกับนักทุนระยะกลางส่วนนักทุนระยะสั้นเล่นในกรอบนะครับซื้อ1560ขาย1572 1570ในแถวๆนี้1575นะครับโดยใช้1550เป็นจุดสต็อปลอสนั่นคือเซตโดยภาพรวมถ้าจะเล่นเก็งกำไรเพราะผมว่าปัจจัยลบที่รออยู่ข้างหน้ายังมีอยู่นะครับพอหมดจากเรื่องผลประกอบการไตรมาสที่1ของอเมริกาของไทยปุ๊บก็หมดเรื่องเก็งกำไรละแล้วก็เรื่องของทรัมป์ด้วยจะมาเร็วๆนี้แล้วก็จะหมดเรื่องเก็งกำไรละครับจากนี้ไปก็จะเป็นความกังวลเรื่องอื่นๆที่จะเริ่มเข้ามาแทนที่ค่ะพี่เดี๋ยวแนวต้านวันนี้นี่1575ใช่มั้ยคะ1มีแนวต้าน1572ถึง1575โอเคแล้วก็แนวรับ1560 1560แต่ถ้าหลุดใช้1ถ้าหลุด1550เราใช้เป็นจุดสต็อปลอสค่ะโอเคอ่ะค่ะพี่เดี๋ยวเราพักสักครู่กันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาลุยตอบคำถามกันนะคะได้เลยพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตอบคำถามกันเนาะคำถามส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะพักสักครู่ค่ะ
่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะจับทัดปรับพอร์ตเมื่อกี้ Facebook มีปัญหานะก็เข้ามาใหม่อีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมเข้ามากันอีกรอบนึงแล้วก็ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะมันปริ่มมากๆอย่างที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ 1,562.40 จุดบวกไป 0.13 จุดแล้วก็เมื่อกี้แวบไปลบนิดนึงด้วยนะคุณผู้ชมก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อละต้องถามพี่กวีตอนนี้วันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะพี่กวีอยู่ในสายหรือยังเอ่ยอยู่แล้วโอเคพี่เมื่อกี้มันแวบไปลบด้วยนะ แล้วเลยแบบเอาเฮ้ยตกลงยังไงเนี่ยบวกก็บวกกันเอาเนี่ยเตรียมจะลงอีกละวันนี้ค่อนไปทางไหนมากกว่ากันคะเนี่ยดูแล้วผมก็ยังคิดว่าน่าจะค่อนมาทางบวกนะนะยังค่อนทางบวกว่าคือจริงๆเมื่อวานนี้ตลาดโดนเทคโปรฟิตแล้วสามารถที่จะกลับขึ้นมาปิดลบแค่2จุดได้เนี่ยถือว่าพยายามมากเลยถือว่าโอเคแล้วถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าการรีบาวมันยังค่อนข้างเปราะบางอย่างที่เราคุยกันก็เราก็ยังคือบางทีนักเก็งกำไรก็คือนักเก็งกำไรที่แท้จริงต้องไม่ฝืนตลาดถูกว่าผมคือบางครั้งคือตอนนี้มันสถานการณ์มันจะเริ่มเหมาะกับนักทุนระยะกลางอ่ะรู้ป่ะคือพอมันลงมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมองหาหุ้นบางตัวที่มันน่าสนใจโดยเฉพาะบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยหุ้นกลางหุ้นเล็กที่เราไม่เคยคิดจะได้มาก่อนเนี่ยมันมาได้ช่วงนี้มันก็โอเคไงซึ่งเราคงต้องเลือกเป็นตัวถูกไหมในแง่ของการลงทุนซึ่งผมว่านักลงทุนระยะกลางเนี่ยถ้าเราไม่สนใจเรื่องดัชนีนะคะที่จะบอกว่าต้อง1550ลงมาตามที่โจวีพูดเนี่ยอาจจะมองเป็นตัวก็ได้นะเพราะบางตัวเนี่ยพื้นฐานดีๆน่าสนใจอย่างถ้าผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปมองเซนเทลลงมาจาก45ลงมาเหลือ35ใช่ป่ะลงมา10บาทนะน่าสนใจไหม CK น่าสนใจไหมเพราะมันเคยขึ้นไปตั้ง35บาทตอนนี้ลงมาเหลือ27ถูกไหมเนี่ยคือถ้าเราเลือกในแง่ของดูเป็นรายตัวผมคิดว่ามันก็โอเคนะในแง่ของการที่เราจะสะสมในแง่ของการลงทุนระยะกลางส่วนระยะสั้นเนี่ยบางครั้งถ้าไม่ฝืนมันก็ไม่ติดหุ้นนะคือบางครั้งเราไปฝืนไงคือเมื่อสัญญาณไม่ชัดก็ไม่ชัดบางทีสัญญาณลงชัดๆเรายังเล่นช็อตได้ถูกป่ะสัญญาณขึ้นชัดๆเรายังเล่นลองได้อย่างนี้กลายเป็นว่ามันไม่ชัดทักทางอ่ะบางทีนักวิเคราะห์ก็มาร์เก็ตติ้งก็บอกพี่ตลาดผมไม่ว่านะจะขึ้นหรือจะลงขอให้ชัดทักทางจริงจะขึ้นจะลงไม่ว่าเอาให้มันชัดทักทางแต่นี่แบบมันงานว่านี่เราคุยกันมาเป็นเดือนแล้วปรากฏว่ามันก็อยู่ตรงเนี้ยเท่านี้มาเท่าไหร่แล้วอะตั้งแต่มกราแล้วนะค่ะมกรานี้ก็อยู่แถวประมาณ 1,500 ถึง 1,550 ถึง 1,600 จุดคือวิ่งกันอยู่แถว50จุดเนี่ยจริงไม่ไปไหนจริงๆค่ะเพราะนั้นถ้าเราจะเล่นแก๊ปกันตรงนี้ก็คืออ่ะงั้นเราลุ้นกันที่แถว1560 1550แล้วเด้งกลับไปที่ 1,575 1,580 แล้วพอเลิกขายรอบนึงก็เล่นได้เท่านี้ก็เล่นลำบากอยู่เหมือนกันค่ะนะฮะเพราะนั้นระยะกลางเขาอาจจะเริ่มหาหุ้นดีๆเก็บได้บ้างค่ะแล้วอย่างวันนี้พี่แนะนำตัวไหนคะว่าจะไม่ถามเรื่องการถามอีกกันเนี่ยอย่าถอนหายใจดังขนาดนั้นสิไม่คือจะเอาตัวกลางตัวเล็กหรือจะเอาตัวไหนคือถ้าให้ผมเลือกนะเอาเลือกตัวใหญ่เนี่ยผมเลือกเซนเทลถ้าเลือกตัวใหญ่นะครับเพราะว่าผมมองว่าระยะกลางเนี่ยมันน่าสนใจนะครับในแง่ของการเก็งกำไรคิดว่าราคาได้สร้างฐานดีนะครับคือลงมาแล้วที่34แล้วก็เด้งกลับมาที่35แล้วก็ไม่ลงไปต่ำกว่า34เพราะนั้นเล่นเก็งกำไรก็ให้ใช้34เป็นจุด stop loss ซึ่งไม่ไกลจากตรงนี้ผมชอบตรงที่ว่า stop loss ไม่ไกลแต่ราคาเริ่มยืนได้นะครับแนวต้านก็อยู่แถวประมาณ3575ทะลุได้ก็3650ทะลุได้ก็38เลยนะครับแต่ผมยังลุ้นว่าน่าจะทะลุในแง่ของ valuation ในแง่ผลประกอบการไตรมาสที่1ที่ดีที่เลือกตัวนี้เพราะผลประกอบการไตรมาส1เขาจะออกมาดีนะครับอีกตัวนึงเป็นตัวเล็กแล้วกันผมแนะนํา SQ SQ ลงมาจาก6บาทกว่าตอนนั้น6บาทกว่าผมก็หยุดไม่ซื้อไม่ตอนนั้นก็รู้ว่าหุ้นดีแล้วแต่6บาทขึ้นไปผมก็ไม่ซื้อละก็โชคดีที่ไม่แนะนําซื้อแล้วก็ลงมาที่5บาท50นะครับก็ยืนแถว5บาท50ได้ค่อนข้างดีอันนี้ก็ตัวเหมือนกันเซนเทลมองว่าผลประกอบการไตรมาสที่1ดี SQ เนี่ยผลประกอบการไตรมาส1นี่จะดีมากค่ะถ้าไม่เทียบกับไตรมาสที่แล้วนะเพราะมันมีเรื่องของฤดูกาลอยู่ไตรมาสที่4
ก็จะเป็นพีคของงานของเขาแต่มาส1ก็จะน้อยลงกำไรก็จะลดลงแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยกำไรโตมา 100% โตเป็น100คือเท่าตัวกำไรโตเท่าตัวเพราะฉะนั้นแต่ตัวนี้แล้วมันก็จะโตเท่าตัวไปจนถึงยันไตรมาส2ยันไตรมาส3อ่ะเพราะฉะนั้นตัว earning momentum มันจะค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ valuation ไม่แพงเกินไป PE 10กลางๆประมาณ PE 15เท่า ROE 16 17อะไรผมถือว่าไม่แพงจนเกินไปที่เราจะลงทุนในแง่ของการลงทุนเรื่องพื้นฐานด้วยแล้วก็ในแง่ของเทคนิคอลด้วยถ้าจะซื้อนะครับใช้ 5.4 เดี๋ยวก่อนนะผมขอลึกๆเลยดีกว่าทนแกว่งหน่อย 5.3 ตราบใดที่ไม่หลุด 5.3 ยังคิดว่าน่าจะเก็งกำไรได้อยู่ค่ะนะครับรับตรงนี้ได้เลยป่ะคะได้ครับได้ครับเพราะว่ามองว่าแนวต้านรอบแรกก็น่าจะ 5.85 เข้า20ตังค์แล้วก็6บาทนี่เป็นแนวต้านทางจิตวิทยานะครับจริงๆแนวต้านอยู่ที่ 6.1นะฮะก็จะมี 2.5.85 แล้วก็ 6.1 ค่ะได้ไป2ตัววันนี้ทีนี้คุณผู้ชมถามมาละคำถามคุณผู้ชมวันนี้ Facebook มีปัญหาดูได้ในตัวแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าในเว็บไซต์นะคะก็ส่งคำถามตอนนี้ Facebook เนี่ยกลับมาได้แล้วโพสต์ใหม่อีกรอบนึงนะคะก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะหรือว่าส่งทาง SMS 4642828นะคะมาตัวแรกสิงห์เอสเตทยังไม่มีไอ้ยาลงมา3วันเชียร์เยอะมากเลยตัวนี้มีคนเชียร์เยอะมากเลยค่ะแล้วก็ขึ้นมาได้ดีนะตอนนี้5บาทเดี๋ยวก่อนนะแต่ผมไม่เคยดูพื้นฐานนะครับนี่ต้องขอเรียนท่านผู้ชมนิดหนึ่งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถจะพูดในเชิงพื้นฐานแต่ว่ามันทะลุแนวต้านขึ้นมาได้สวยนะครับแนวต้านขาขึ้นขอนิดนึงนะครับแล้วก็มายืนตรงนี้ได้ถ้าจะเล่นแนวต้านต่อไปจะอยู่ที่ 5.6 นะ 5.6 แล้วก็ตอนนี้พยายามจะยืนอยู่แถวๆนี้ถ้ายืนได้ทะลุ 5.2 ได้ก็น่าจะลุ้นไปที่ 5.6 เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือถ้าทะลุ 5.2 ก็ไปได้ 5.6 ขึ้นโดยเทคนิคเล่นได้นะครับโดยเทคนิคเล่นได้ทะลุ 5.2 ไป 5.6 ค่ะแต่ว่าถ้าใครจะซื้อเลยตอนนี้นะครับก็ให้จุดสต็อปลอสไว้ที่4จุดลึกนิดนึงนะ 4.84 ก็ไม่ลึกมากหรอกค่ะก็คือถ้าเกิดถ้ารับตรงนี้สต็อปลอส 4.84 หรือว่าจะรอให้ยืนให้ทะลุ 5.2 ไปได้ก็จะไป 5.6 ถูกต้องโอเคให้ 4.84 เป็นจุดสต็อปลอสเหมือนเกินนะแต่ว่าถ้าใครที่ซื้อที่ 5.2 ทะลุแล้วซื้อนะครับอาจจะใช้5บาทเป็นจุดสต็อปลอสโอเคสำหรับตัวซิงค์เอสเตทแต่เห็นคนเชียร์เยอะนะเห็นว่ากำไรจะเพิ่มฟื้นตัวค่ะโอเคตัวต่อมาไม่รู้ว่าพื้นฐานหลักๆเป็นยังไงเหมือนกันทัสโก้ค่ะทัสโก้ยังไม่มีค่ะตอนนี้24.80 รับได้ไหมคะยังไม่มีก็ไม่ต้องมีมันนะครับ โอเคผ่านเลยนะแนวรับตรงนี้มันเสี่ยวมากเลยกลัวหลุดแล้วหลุดเลยอ่ะคือแนวรับอยู่ที่หอกัน 24.1 นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ลงมาเกือบแตะเลยแหละ 24.1 พอดีเลยแล้วก็เด้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นก็ต้องใช้ 24.1 เป็นจุดสต็อปแต่วันนี้มันเปิดกระโดดขึ้นมาเลยไง24นะครับไม่เล่นดีกว่าเพราะถ้าหลุดมันหลุดยาวอ่ะว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าแล้วก็ตัวไฮก็ทำจุดต่ำสุดคือไฮก็โลมาเรื่อยๆนะค่ะงั้นเราเหมือนกำลังเล่นอยู่ช่วงขาลงไงไม่รู้ถ้างั้นไม่เล่นเนาะผ่านไม่มีไม่ต้องเล่นไปเล่น SQ ผมดีกว่าค่ะนั่นน่ะสิวันนี้ตัวเล็กๆเนี่ยที่ให้เนี่ยน่าสนใจมากเลยTKN เท่าแก่น้อยต้นทุน 23.50 ซื้อได้ไหมคือต้นทุนเขา 23.50 นี่แหละซื้อมาแล้วถ้าใครอยากได้แต่คราวนี้ใครอยากได้เท่าแก่น้อยก็มีขายตาม 7-Eleven นะฮะไม่ได้อยากกินอยากซื้อหุ้นผมเกรงว่าคือจริงๆมันลงมาค่อนข้างแรงแล้วหลุดแนวคัทลอสมาเรียบร้อยแล้วนะครับพยายามยืนมาได้2วันละนะฮะถามว่าเก็งกำไรได้ไหมลุ้นอยากให้ทะลุ 23.7 ก่อนนะครับแล้วค่อยเล่าค่ะเพราะมันไม่งั้นก็จะทนออกแกว่งออกด้านข้างๆไปเรื่อยๆแล้วเก็งกำไรก็ไม่มีประโยชน์โอ้แล้วมีต้นทุนอยู่ 23.5 เนี่ยยังไงดีอะคะถัวได้ไหมอะคะมาอย่าเพิ่งถัวฮะ 23.5 ตอนนี้ 23.2 ไม่ต้องถัวเลยฮะแต่ปัญหาคือว่าถ้าคุณเล่นเก็งกำไร 22.3 หลุดเราก็ต้องออกค่ะเพราะว่ามันลงไป20นะเพราะฉะนั้นก็มีจุดสต็อปลอสนิดนึงแล้วกันเพราะเมื่อวานนี้คงได้มาแต่ว่าลุ้นแล้วกันว่า
ก็ยังคิดว่าอาจจะมีรีบาวเล็กๆระยะสั้นสำหรับหุ้นกลางหุ้นเล็กที่ลงมาแรงๆนะครับแต่เป็นการรีบาวเพื่อลงต่อนะคือแนวโน้มแล้ว 23.7 ก็ดูเป็นจุดที่เราอาจจะออกครึ่งหนึ่งที่เหลือลุ้นทะลุค่ะนะครับแล้วก็ใช้ 22.3 เป็นจุดสต็อปลอสในแง่ของการเก็งกำไรสำหรับตัวเท่าแก่น้อยค่ะCBG มาเข้าได้ไหมคะวันนี้หุ้นร้อนที่สังเกตไหมคนที่เล่นหุ้นพวกนี้คือหุ้นที่แบบหุ้นร้อนในอดีตค่ะใช่เดี๋ยวมีอีกหลายตัวค่ะพี่มีทั้งบิ๊กมีทั้งบิวตี้มาหมดเลยเนี่ยวันนี้ BBG นี่เป็นหุ้นที่สุดท้ายก็ยอมยกเลิกนะคือผมก็ว่าผู้บริหารเก่งนะคือจีนไปไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วเว้ยไม่ลงทุนละตอนประกาศก็ยิ่งใหญ่เลยนะว่าจะลงทุนจีนนะครับแต่ผมว่ามันก็เนี่ยแนวต้านเลยฮะ67สลึงนะฮะตามใดที่ยังไม่ผ่าน67สลึงต่อให้ผ่าน67สลึงมันก็มีแนวต้าน68.75ค่ะนะเพราะฉะนั้นผมว่าแก๊ปของการเก็งกำไรจะไม่เยอะเขามีอยู่หรือว่าเขาจะสลึงเขายังไม่มีไม่มีก็ไม่ต้องเล่นอย่าฝืนโอเคเฮ้ยช่วงนี้ใครโทรมาผมก็บอกไม่ต้องเล่นอย่าฝืนค่ะก็วันรุ่งไม่ต้องเอาเนาะเจ้านายรู้เขาโหไล่ผมออก พี่ตลาดลบแล้วเนี่ยจริงป่ะเนี่ยผมกลัวมากเลยเขาจะไล่ผมออกเนี่ยลูกค้าโทรมาไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นแล้วบอลลูกมาจากไหนเนี่ยก็ให้ทำไงได้ตลาดไม่ดีอ่ะเล่นไปนี่ดีกว่าเรื่องนี้ว่าหุ้นลงๆเรามาคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าเราอย่ามาคุยเรื่องหุ้นเลยนะพี่สรุปว่าเดี๋ยวมันจะลงใช่ไหมเนี่ยก็ต้องบอกแล้วว่ามันโอกาสลด1550จะมีอยู่ละเรามาคุยเรื่องอื่นนี่1562จะไป1550เลยเหรอเอาละเราลาท่านผู้ชมเลยดีกว่าไม่เดี๋ยวจัดต่อคุณเราลาท่านผู้ชมเลยดีกว่าเออคุณจะลงแล้วจะจัดรายการทำไมไม่คิดจะขึ้นเลยเหรอไม่มีโอกาสขึ้นมันยังไม่มันสัญญาณยังไม่ชัดแต่ตรงนี้เนี่ยผมกลัวความเสี่ยงเรื่องขาลงมากกว่าขาขึ้นขึ้นเนี่ยไม่กลัวหรอกนะฮะกลัวความเสี่ยงขาลงมันเยอะกว่าแค่นั้นเองด้วย valuation ที่มันแพงไงที่เราคุยกันตอนต้นรายการคนบอกว่าเออถ้าเก็งกำไรไม่ได้ยังมีทิศทางไม่ชัดเจนก็อย่าเพิ่งเก็งคำถามต่อมานี่ส่วนใหญ่จะเอาไหมคือหุ้นที่เป็นหุ้นคือคุณที่ถามสังเกตแล้ว CBG TKN มันเป็นหุ้นป๊อปปูล่าสมัยก่อนไงค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันลงมามันลุ้นอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่ทันเวลาถ้าจะเก็งกำไรนะมันยังไม่ใช่เวลาแต่นั่นดูระยะกลางก็ดูเป็นหลายตัวในหุ้นจริงนะต่อให้ TKN ลงมา PE ก็ยังแพงนะใช่ว่าจะถูกค่ะเข้าเรื่องต่อหมดไม่นานละต่ออ่ะทิปโก้นี่ถามทัคโก้ปุ๊บมีทิปโก้ต่อทิปโก้16.20 บาทต้นทุนพี่ปอมดูแต่ละตัวแล้วปอมรู้สึกเศร้าใจจังทิปโก้ก็หลุดแล้วหลุดคัดลอสมาเลย 15.7 หลุดแล้วต้องคัดค่ะลอสต่อไปคือ 15.1 หลุดก็ต้องคัดต้นทุนเท่าไหร่นะอยู่ไหนแล้วเนี่ย 16.2 มันขาลงเห็นเลยนะเนี่ยจะซื้อเวทก็ไม่กล้านะพูดจริงๆกลัวลงมา14ถ้าได้ซื้อเวทดีต้องรอ14แต่ว่าก็ไม่เคยดูพื้นฐานก็เลยไม่แน่ใจว่า14จะซื้อดีไหมแล้วมันก็ไฮอ่ะมันไฮมันลดต่ำลงมาเรื่อยๆไงแต่โลก็ลำต่ำลงมาเรื่อยๆนี่คือเรากำลังอยู่ในช่วงขาลงของตัวทิปโก้ทัสโก้ก็ภาพเดียวกันเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมทั้งแม่ทั้งลูกไปด้วยกันทั้งแม่ทั้งลูกหลุดมาเหมือนกันหลุดเป๊ะเลยอ่ะหลุดมาเหมือนกันเด๊ะเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตัวทัสโก้เมื่อกี้เราบอกว่าท่านหลุด 24.1 อีกทีนึงก็เลิกค่ะทิปโก้เนี่ยถ้าท่านมีอยู่แล้วหลุด 15.1 อีกทีก็เลิกเลิกจริงๆนะเพราะมันจะลงมา14แต่แง่เก็งกำไรนะครับเราคงต้องยอมสต็อปลอสมันจะเด้งกลับมาใหม่ตรงนี้ไหมผมคิดว่าเด้งก็ไม่ไกลนะฮะอย่างมากก็ได้ประมาณสัก16ซึ่งไม่ถึงต้นทุนแน่ 16.2 ถึง 16.5 อาจจะเป็นถ้ามันเด้งขึ้นมาในวันนี้นะครับวัน2วันนี้ก็อาจจะเป็นจุดในการขายโดยถ้าไม่หลุด 15.1 ก็ยังลุ้นได้ถ้าหลุด 15.1 ก็ออกนะสำหรับตัวทิปโก้ไปซื้อน้ำผลไม้ทิปโก้กินอู้ช่วงนี้ถามแต่ของกินอ่ะหิวเลย CBG ก็คาราบาวแดงเออนั่นน่ะพี่ TKN ก็เท่าแก่พี่จะหิวกับคาราบาวเนี่ยนะทิปโก้ก็น้ำผลไม้มีเอสตัวเดียวที่เป็นอสังหาคิดได้ไหมไม่ได้คิดไม่ได้ได้นักการเมืองคิดได้อุ้ยตายแล้วพี่ตื่นเอาตัวต่อมาสายการบินบ้างAAV ขอแนวรับแนวต้านโอ้โหแนวรับหนักๆเลยนะแล้วห้ามหลุดเลยนะถ้าจะซื้อนะครับอยู่แถว6บาทเป๊ะๆได้6บาทแล้วเนี่ยคือ 5.95 ถึง6บาทได้6แล้วปัญหาคืออะไรรู้ไหม
ถ้าหลุด 6.95 ก็ต้องขาย 5.95 หลุด 5.95 ก็ต้องขายคิดดูสิถ้ารับตรงนี้ก็ 5.95 เป็นจุดสต็อปลอสก็น่าลุ้นเด้งเนาะแถวคือเล่นแถว6กับ6บาท50เนี่ย AAV เนี่ย6กับถึง 6.5 มาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะค่ะเพราะนั้นจะขอลุ้นอีกสักรอบใช่ไหม6บาทแล้วเด้งแล้วไปที่ 6.5 แล้วขายหรือ 6.4 กับ 6.3 ก็เริ่มขายละค่ะเอาแค่นี้เอาแค่นี้เพราะว่าจะให้ขึ้นในใจการสำหรับหุ้นกลุ่มสายการบินค่ะ take off ยากเพราะตอนนี้กำลังแลนดิ้งอยู่เพราะมันนี่แต่ว่าจริงๆนะมันเก็งกำไรขาลงนะต้องระวังนิดนึงนะครับโดยภาพระยะกลางมันเป็นขาลงอยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเล่นก็คือเนี้ย6กะลุ้นว่า6เด้งขาย 6.3 6.5 จบจะใช้ 5.95 เป็นสต็อปลอสถ้าจะเก็งกำไรนะครับก็ได้แค่จะเก็งกำไรใช้วงเงินจำกัดไม่งั้นก็เอาเงินไปซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็บินไปกินเท่าแก่น้อยคาราบาวปุ๊บแล้วก็นางผลไม้ทิปโก้แล้วเดี๋ยวไปซื้อกล้องแล้วก็ไปซื้อเครื่องสำอางซื้อกล้องถูกต้องแล้วก็ไปซื้อบิวตี้สำหรับท่านนุ่นด้วยเฮ้ยเดี๋ยวปอมใช้ของคนนั้นใช้ดีนะบิวตี้เนี่ยบิวตี้ดีของเขาดีแต่ของเขาดีจีนก็เอาตายเขาเหมือนกันนะคือจีนนี่ก็ทำให้กำไรอย่างเดิมนี่ก็โหจะโต 30-40% มันโตไม่ถึงเนี่ยค่ะต่อเฮ้ยพี่ปอมฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้ววันนี้ไปถึงเทคนิคมันแย่ทุกตัวเลยอ่ะรู้สึกไม่สบายใจยิ่งฟังพี่ยิ่งหดหัวเอา TPI โพลีนนะไม่กะว่าจะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะถามมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวดูว่าเทคนิคตัวไหนที่ดูดีที่สุดตอนนี้ก็ตัว TPI โพลีนนี่ก็หลุดอีกแล้วอ่ะต้นทุน2.33 บาทขอแนวต้านเฮ้ยนี่ 2.4 ขึ้นมาขายเลย2.4 นะคุณผู้ชม 2.4 2.48 ค่ะหลุด 2.2 จริงๆมันหลุดมาแล้วนะฮะมันหลุดมาตั้งเมื่อวานนี้ที่ต้องขายคัดลอสแต่ว่าถ้าหลุดเต็มที่นะไม่ควรปิดต่ำกว่า 2.2 ค่ะหรือ 2.18 ถ้าหลุด 2.18 ก็คือรอบสุดท้ายละก็ต้องคัดลอสเพราะว่า 12.18 ก็2บาทเลยครับงั้นตอนนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนี่ก็ขาลงอีกเหมือนกันจริงๆถ้าหลุด 2.26 ผมก็คัดครึ่งนึงแล้วอ่ะค่ะเนาะสำหรับการลงทุนนี่ก็ไม่สวยอีกดูดิตลาดก็ลงเรื่อยๆเลยพี่เนี่ยมีตัวสวยจริงๆเนี่ยมีกี่ตัวเนี่ยพี่ดูหน่อยซิมีตัวไหนก็มีก็ที่ผมบอกไปอ่ะก็ SQ กับAscentel สองตัวแนะนำวันนี้ที่พอดูได้แต่มันก็ไม่ได้ว่าสวยมากขนาดแบบโอ้โหเหมือนเมื่อก่อนตอนพุ่งขาขึ้นเนาะแต่มันก็เริ่มสร้างฐานได้ละเพราะมันนิ่งๆอยู่แล้วไงมันไม่ลงแบบเป็นภาพเหมือนตัวเมื่อกี้ที่ถามกันมาทุกตัวที่ถามมาแต่ละตัวนี่คือหลุดหมดเลยอ่ะตัวต่อมานะพี่ UTP อ่ะ7.70 ต้นทุนดีคุณจะได้คืนฐานดีต้นทุน7.70 บอกว่าจะขายก่อนดีไหมหรือว่าจะรอดีแนวต้านจริงๆไฮเดิมมันน่าขายกลัวจะยังไม่ผ่านเพราะว่าดูเหมือนออกจากแนวไซด์เวย์แนวต้านเลยอยู่ประมาณ 8.2 ไฮเดิมนะครับ 8.2 เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นจุดในการที่จะไปขายได้นะครับอย่างน้อยผมว่าไม่ขายหมูอะไม่หมูอะ 8.1 8.2 เป็นจุดขายแล้วกันแล้วก็ถ้าหลุด 7.5 ไม่ดีเนาะค่ะ 7.5 นี้สำหรับ UTP ค่ะเซนเทลพี่กวีบอกไว้ก็รับได้เลยแล้วก็ได้แล้วก็หนี34บาทแล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ย35.75แล้วก็ถัดไป36.50แล้วก็38บาทนะคะใช่แล้วครับใช่ครับคือคุณผู้ชมถามมาก็เลยย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งตัวต่อเขาย้ำไว้คือถ้าผิดเนี่ยกวีโดน อันนี้ถือระยะกลางใช่ไหมพี่เซนเทลเนี่ยระยะกลางระยะกลางย้ำอีกครั้งเดี๋ยวก่อนกลางของท่านผู้ชมนี่คือกี่วันเอ้ยมันเดือนเปล่าใช่มันต้องแบบ3-6 เดือนนั่นน่ะดิตัวต่อมาเนี่ยแหละบิ๊กแคมาร่ามาซื้อกล้องกันบิ๊กแคมาร่าจะเข้าได้ไหม4.76จริงๆมันหลุดมาไม่สวยแล้วนะถ้าถามว่าจะเข้าไหมผมคิดว่าผมไม่เข้าอ่ะแต่มันเด้ง 4.76 จริงนะคราวที่แล้วก็ 4.76 ตอนนี้ก็เด้งแค่ 4.76ก็กลัวว่าจะเด้งไปได้แค่ออกมาสัก4จุดเนี่ยเด้งไปไม่เกิน5บาทแล้วมันก็ต้องออกแล้วมันก็เข้าได้ไหมใช่ไหมค่ะอย่าเข้าแล้วกันอย่าเข้าเนาะผ่านพี่กินอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้กินนึกว่ากินกินเท่าแก่น้อยพี่เราโฆษณาให้เขาคือไปเก็บค่าโฆษณาเลยนะพี่กินอยู่ใช่ไหม
ี่กวีกินข้าวแก่น้อยเออเดี๋ยวจะได้โฆษณาให้เขาด้วยรีบๆไปทำรีบไปขอค่าโฆษณาเออนั่นแหละสิบิวตี้ปอมก็ใช้เครื่องสำอางเขาเออรีบโฆษณาให้ฟรีกันนะเนี่ยอ้าวถามเลยบิวตี้เล่นสั้นรับได้ไหมรับที่เท่าไหร่ตอนนี้9.55 บาทคุณจะมันเด้งดีในวันนี้นะรับได้ไหมเอาเงี้ยถ้าจะซื้อวันนี้นะถ้าจะลุ้นโอ้โหมันจะเด้งวันนี้ 9.3 จุดสต็อปลอส 9.3 จ้ะโอเคสต็อปมันก็หงบอกนะมันกลัวเด้งวัน2วันแล้วเลิกอ่ะดีก็คงจะเล่นแค่วัน2วันแล้วเลิกแนวต้าน 9.8 ค่ะนะครับแล้วก็ 9.9 9.8 9.9 เป็นจุดขายโอเคจบเล่นแค่นี้พอถ้าจะเล่นนะเล่นแค่นี้นะคะแต่ก็ใช้เงินน้อยๆหน่อยนะครับเอาเท่ากับเอาใช้เงินเท่ากับซื้อครีมหลอดเดียวอะเงินติดประมาณ220 บาทถูกไปป่ะน่ะเอาต่อ EE พี่ดูพื้นฐานป่ะ EE Eternal Energy โหไม่เคยดูพื้นฐานเลยเฮ้ยแต่เอ้ยตัวนี้โอเคนะนะ not bad นะเทคนิคอลดูดีเออดูใช้ได้จุด stop loss ชัดเจน 1.21ลุ้นขึ้นไปขายได้ที่ 1.3 ถึง 1.33 ค่ะก็รับตรงนี้ก็ขาย 1.3 1.33 ใช่แล้วก็ใช้ 1.21 เป็นจุดสต็อปล็อกแต่โอเคนะโอเคใช้ได้ใช้ได้อันนี้เทคนิคเออเลอร์หน่อย 1.2 แล้วกันเออเลอร์หน่อย 1.2 เป็นจุดสต็อปล็อกค่ะเออตั้งแต่ดูมารู้สึกตัวนี้ดูเออเข้าท่าหน่อยวงเอาไว้เลยนะคะตัวนี้ต่อมาเข้าท่าหน่อยจะไม่เคยดูพื้นฐานนะค่ะอันนี้บิวไอ้ไม่ใช่อันนี้อะไรเทคนิคตัวต่อมา Better World Greenอยากจะเก็งกำไร2.08ไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอาไปทบทวนใช่ 2.08 ตัวนี้ออกไซด์เวย์นะจริงๆน่าสนใจมากตรงที่ว่ามันไซด์เวย์มาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่โหตั้งแต่เดือนพฤศจิกปีที่แล้วแกว่งอยู่แถวประมาณ2 ถึง 2.2ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะลุ้นตรงนี้ใช้2บาทเป็นจุดสต็อปลอสแล้วลุ้นกันว่าถ้าซื้อตรงนี้ไม่หลุด2บาทมันอาจจะเด้งกลับไปที่ 2.14 ค่ะถึง 2.2 ได้เพราะฉะนั้นก็ดูที่2บาทเป็นจุดสต็อปลอสแล้วกันหรือจริงๆถ้าคนแกว่งได้หน่อยก็อาจจะพอแกว่งได้อีกนิดนึงที่ 1.96 ค่ะไม่หลุด 1.96 น่าจะยังออกแนวไซด์เวย์ขึ้นไปได้อยู่นะอันนั้นคือพื้นฐานไม่ใช่เทคนิคพื้นฐานรู้อย่างเดียวว่าเขาทำอะไรนะขยะใช่ป่ะพลังงานขยะพลังงานขยะแล้วเขาก็ทำแล้วเขาก็เก็บขยะด้วยตามนี้นะเทคนิคนะคะทีลักซ์ ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์อันนี้ก็ไซด์เวย์แล้วก็พยายามชื่อเขาพอชื่อเขาพอนะทีลักอืมเก้าบาท 85ค่ะพี่พื้นฐานดูนะคะพยายามตั้งหลักขึ้นมานะครับจากแนวรับเดิมที่เคยลงไปทำโลไว้9.45ตอนนี้อยู่ที่9.6พยายามยืนไม่หลุด9.45ถ้าจะเก็งกำไรตัวนี้ต้องไม่หลุด 9.45 นะนะครับถ้าจะเก็งกำไรใช้ 9.45 เป็นจุดสต็อปลอสซึ่งก็ไม่ไกลจากตรงนี้เนาะก็น่ารักน่าลุ้นถ้าสามารถทะลุ10บาทได้จะสวยฮะข้างบนจะเปิดพอสมควรแล้วอาจจะได้แก็บขึ้นไปถึงได้ประมาณสัก10 บาท 10-11 บาทได้เพราะนั้นลุ้นกันไปว่าถ้าทะลุ10บาทจะดูดีแล้วก็ใช้ 9.45 เป็นจุดสต็อปลอสในการเก็งกำไรสำหรับตัวที่หลักโอเคตัวนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคนะเทคนิคแล้วก็ดูใช้วงเงินใหญ่เยอะมากคือช่วงนี้เอาเนี่ยนะฮะเก็งกำไรผมก็พยายามย้ำตลอดมีจุดสต็อปลอสแล้วก็ใช้วงเงินจำกัดค่ะนะครับจำกัดเอาไว้เล่นมาเพื่อให้อะไรนะหัวใจสูบฉีดตื่นเต้นอะไรเงี้ยเอาไว้แบบสูบใจสูบฉีดธรรมดาค่ะดีแท็ก42 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้41.75 บาทอยู่กลางๆเนาะกลัวเหมือนกันว่าเออร์นิ่งออกมาจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่เล่นดีกว่าแล้วรอให้ลงมาต่ำกว่า40นั่นต้องดูระยะกลางค่อยเข้าดีกว่าต่ำกว่า40แต่ว่าถ้าต้นทุน42นะพี่ถ้าเราเข้า40นะเราก็ใช้ 38.75 38บาทก็ได้ 38.5 ก็ได้นะครับ38.5 เป็นจุดสต็อปลอสเพราะมันไซด์เวย์แถวตรงนี้เนี่ยต่ำกว่า40แล้วเด้งตลอดเลยนะแล้วมันก็มีประเด็นที่พอที่จะให้เล่นได้เพราะนั้นต่ำกว่า40ซื้อใช้ 38.5 เป็นจุดสต็อปลอสถ้างั้นถั่วมันกำไรก็ 44.5 ค่ะถั่วก็ถั่วแถวต่ำกว่า40นี่แหละครับได้เลยโดยพื้นฐานแล้วโดยพื้นฐานแล้วผมคิดว่ามันมีเรื่อง
น่ารักน่าลุ้นก็จะเกิดขึ้นปีหน้าเลยก็คือเรื่องของการประมูลคลื่นนะครับที่มีช่วงนี้ก็ประคองตัวไปก่อนก็จะไซด์เวย์อย่างนี้แหละครับจนกว่าจะไปรับรู้ข่าวดีอีกทีหนึ่งก็ช่วงใกล้ประมูลใบอนุญาตโอเคอ่ะต่อมามินต้นทุน38บาทจะรับเพิ่มได้ไหมตอนนี้37บาท25 38บาทต้องออกนิดนึงนะครับว่าเราถ้าเราจะรับเพิ่มเราต้องมีต้นทุนต่ำกว่านี้นะเราถึงจะรับเพิ่มนะครับแต่ฟื้นตัวมาได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะรับเพิ่มเนี่ยให้ไปรับแถวประมาณสัก35-36บาทค่ะนะครับแถว35บาทดีกว่าถ้าจะรับเพราะเรามีต้นทุน38ถูกป่ะเวลา37-50ก็ดูเหมือนไม่ได้เวทต้นทุนมันไม่ต่างกันมากเลยนอกจากอย่างนั้นได้เพิ่มจริงๆนะครับจะดูทรงแล้วใช้ได้นะคือในแง่ของเทคนิคเองมิ้นก็สวยนะค่ะนะฮะถ้าจะเก็งกำไรมิ้นเนี่ยกับเซนเทลคู่กันบางคนบอกไม่ชอบเซนเทลชอบมิ้น36เป็นจุดสต็อปลอสก็ไม่ไกลกว่าตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็ถ้าทะลุ38ได้เปิดพอควรนะ38ก็ติดเลยอ่ะนะมันถ้าถามว่าเก็งกำไรตัวนี้ช่วงนี้กลุ่มโรงแรมที่มีเข้าสวยอ่ะแสดงว่าไม่ทั้งเอราวัณเองก็สวยนะท่องเที่ยวแสดงว่าหุ้นกลุ่มโรงแรมน่าจะผ่านจุดที่เรากังวลกันไปแล้วอะเพราะไตรมาส4กำไรก็แย่ใช่ไหมกำไรมั่นหนึ่งก็กำไรก็จะแย่เหมือนกันแต่ตลาดก็เริ่มรู้ละก็เริ่มกลับเข้ามาซื้อหุ้นกลุ่มโรงแรมคืนเพราะมันลงมาเยอะไงใช่ปะทั้งเซ็นเทลทั้งมิ้นเลยอะกลุ่มนี้ดูเหมือนมาทั้งกลุ่มแสดงว่าพื้นฐานน่าจะไปได้ละค่ะถ้างั้นเอาถามเผื่อใครยังไม่มีมิ้นรับที่เท่าไหร่ได้คะก็35-36ประมาณนี้ครับ36น่าจะรับได้ค่ะนะครับถ้าลงมานะค่ะตัวต่อมานะคะชาวสตีลยังไม่มีโหก็ไม่ต้องมีมันฮะผ่านเพราะดูกราฟก็รู้แล้วคุณผู้ชมเนี่ยผ่านลงมาขนาดนี้ECF ค่ะนี่ก็ถามถึงพื้นฐานเนาะไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้2.96 บาทดูทรงก็ไม่น่าเล่นเทคนิคด้วยไม่เอาพื้นฐานก็ไม่รู้ด้วยครับไม่เล่นผ่านเนาะผ่านไป TPCH ยังไม่มีตัวนี้ว่าไงพี่เออถ้าจะบอกเทคนิคสวยก็ตัวที่ตัวหนึ่งแทนขาขึ้นอยู่เลยค่ะงั้นก็ตัวนี้น่าเล่นรับที่เท่าไหร่ดีคะแนวรับตรงแถวๆนี้แหละครับไม่น่าเชื่อแถวนี้เลยแล้วถ้าหลุดใช่18.4เลยเนี่ยตรงนี้เลยฮะแล้วก็สต็อปลอสก็อยู่แถว18บาทแนวต้านตัวนี้ก็สวยตัวนี้สวยแนวต้าน19นะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งก็19.60 บาทเลยอ่ะโอเคตัวนี้ได้ตัวนี้พอได้โอ้นี่ก็คุณผู้ชมลองติ๊กไว้นะมีหลายตัวที่วันนี้ที่ก็พอได้พอเริ่มมีเห็นบ้างแล้วที่พอได้ก็จะมีโรงแรมที่เมื่อกี้ผมพูดไปใช่ใช่แล้วก็มีตัว TPCH นี่ก็พอได้ UTP ใช่ไหมใช่ UTP เล่นได้วงเอาไว้มี SQ ด้วยนะคุณผู้ชมที่แนะนำไว้ตอนต้นคุณผู้ชมถามมาบอกว่าหลังปรับฐานรอบใหม่ควรจะซื้ออะไรดีคะซื้อเอาก่อนหนึ่งซื้อหุ้นพื้นฐานดีโอเคซึ่งวันนี้แนะนำไปแล้ว2ตัวไม่ใช่อันนั้นก็ SQ แนวเก็งกำไรดีเก็งกำไรแต่พื้นฐานก็ดีนะครับแต่ว่าผมอยากจะนิดนึงก็คือว่าอยากจะให้ซื้อหุ้นที่เป็นหุ้นตัวใหญ่นิดนึงด้วยนะครับถ้าปรับฐานผมคิดว่าแบงค์สักตัวรับเหมา 4K ค่ะสเตคอนสักตัวหนึ่งนะฮะพลังงานนะครับพี่ว่าอาจจะเอาปตท.ก็ได้จะเอาบ้านปูก็ได้ลงมาครับนิดนึงผมคิดว่าก็น่าสนใจคือกราฟมาให้รับแล้วอ่ะบ้านปูลงมาให้ซื้อได้ด้วยแล้วก็โรงแรมสักโรงเซ็นเทลหรือมิ้นก็ได้ครับค้าปลีก CPN ก็ได้ CPO ก็ได้นะฮะปูนซีเมนต์ไทยก็ได้นะครับในกลุ่มที่ปูนซีเมนต์ไทยจับอยู่ในกลุ่มพวกแบบกลุ่มพลังงานปิโตกันไปนะครับปูนซีเมนต์ไทยก็ได้ก็พวกนี้ครับน่าจะเป็นทาร์เก็ตในการที่เราจะเข้าไปเก็บตอนปรับฐานรอบนี้เพราะว่าหุ้นใหญ่ๆพวกนี้ปลอดภัยครับค่ะเวลาขึ้นเขาก็ขึ้นได้แน่ๆแต่เวลาลงเขาก็จะลงไม่เยอะค่ะโอเคตามเนี้ยหุ้นใหญ่ๆนะคะเพราะว่ามันราคามันลงมาก็เราก็รับไปเถอะนะแล้วพื้นฐานมันดีอยู่แล้วมันช่วยกันขับประคอง
ผมยังอย่างนี้ครับระยะยาวที่ผมบอกว่านักลงทุนให้ถือหุ้นต่อระยะยาวแสดงว่าผมยังไม่มองว่าตลาดหุ้นจะมีวิกฤตนะมันแค่ลงนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะฉะนั้นสำหรับระยะยาวใช่ต้องมองภาพให้ชัดนะปอมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณไปลงทุนเนี่ยจะมองเอาระยะสั้นไปกดระยะกลางและระยะยาวระยะยาวนี่เอากี่เท่าไหร่ระยะยาวปีนึงปีนึง6เดือนกับเล่นกันเป็นเทรดดิ้งเนี่ยต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าบางทีเรามีคนถามมาเรื่องเทคนิคมีคนถามมาว่าระยะสั้นเอาไงปรากฏว่าทุกอย่างมันดูลบหมดเลยเห็นป่ะปอมมันจะการเป็นตีว่าอุ้งยันระยะยาวก็จะแยกไม่ใช่นะคือกราฟที่เป็นกราฟเทรนระยะยาวขาขึ้นมันจะเป็นเทรนระยะยาวขาขึ้นอยู่แต่ระหว่างทางของขาขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงมันต้องมีบ้างอะไรบ้างมีขึ้นมีลงแกว่งระดับว่าขาขึ้นแล้วลงมา 10% ลงได้ไหมได้นะครับไม่ได้ดีเลยมันตรงช่วงนี้มันอยู่ในขาขึ้นขาระยะยาวแต่มันอยู่ในขาลงระยะสั้นค่ะต่อให้แต่ตรงกันไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าเดี๋ยวต้องทุนระยะยาวก็ขายด้วยค่ะระยะยาวจะเย็นๆนะคะพอพูดถึงแล้วคนผ่าอีกภาพหนึ่งคือตัวฟิวเจอร์พี่พอพูดได้ไหมพูดฟิวเจอร์ห้ามพี่ไม่มีใบอนุญาตแล้วถ้างั้นตัวเซ็ต50เฉยๆล่ะพี่เซ็ต50ดูเทคนิคใช่ปะใช่พอได้เพราะมันก็ไอ้ฟิวเจอร์มันก็ใกล้ๆกันนะเซ็ต50เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คงเป็นจุดคือถ้าจะจริงๆถ้าหลุดตรงนี้มาต้องช็อตถ้าหลุด987ลงมาเอ้ยไม่ใช่ดิต้องขายช็อตอะเกนพอร์ตช็อตอะเกนพอร์ตหลุด987ใช่ไหมต้องขายช็อตอะเกนพอร์ตโอเคแต่ว่าผมว่าแนวต้านของมันจะอยู่แถวประมาณ998 998.5 แค่นี้ครับถ้าจะเล่นแก็บก็แถวๆนี้พอโอเคต้านตรงนี้ก็น่าจะผ่านได้ยาก987หลุดก็ขายไปแนวต้าน998จ้ะเพราะเนี่ยตั้งแต่เช้านั่งดูมานะตัวฟิวเจอร์เดี๋ยวเล่าให้ฟังเฉยๆตัวฟิวเจอร์เนี่ยไปทำโล 991.5 แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยไฮอยู่ที่ 993.8ตอนนี้อยู่ 992.2 กำลังจะบอกว่าไม่แค่บอกให้ฟังรายงานให้ฟังเขาพี่กรตดูอยู่วะไม่รู้เหมือนกันพี่เอ๊ะทำไมเอ้าเดี๋ยวไปตัวอะไรเนี่ยตอนนี้แฮงเลยกราฟพอพูดปุ๊บเอ้าอยู่กรตเข้ามาแล้วแกโดนแน่เอ้าต่อซุปเปอร์แนวต้านคือเขาบอกว่าตอนนี้เขากำไรนิดนึงอ่ะขอแนวต้านซุปเปอร์โอ้แนวต้าน 1.58 1.58 1.58 แล้วก็ 1.61 ก็แถวนี้นะครับแนวต้านโอเคก็ขอให้ยังกำไรต่อไปนะคะไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่ไงจุด 1.49 ไม่ดีนะตัวนี้1.49 หนีนะคะต่อมา ALT ค่ะ ALT จะจบขาลงหรือยังมันไม่เห็นอะคือมันยังบอกไม่ได้ครับว่าจบขาลงหรือยังเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณว่ามันจบแต่มันก็ยังไม่มีสัญญาณว่ามันยังไม่มีสัญญาณว่ามันก็จะรีบาวด์นะบอกไม่ได้ชัดลงบอกไม่ชัดแต่รู้อย่างเดียวว่ามันเป็นเทรนด์ขาลงอยู่ค่ะไม่มีก็ไม่รับเนาะไม่รับเพราะถ้าจะวัดเทรนด์ขาลงจริงๆนี่ลงได้อีกลงได้ถึง7 บาทครับโอ้โหก็ลองวาดขาลงดูสิ 7.1 7.1 7.2 มันก็ยังลงได้อีกดูแล้วเหมือนยังไม่จบนะขาลงได้เรื่อยๆฉะนั้นยังไม่มีอย่าไปยุ่งนะถ้าเกิดมีเนี่ยมันควรจะต้องหนีไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะพี่ถูกมันจริงคัดร้อยมันส่งสัญญาณมาหลายรอบแล้วล่ะแต่ก็เข้าใจคนไทยครับเราเล่นขาลงไม่ค่อยเก่งเล่นขาขึ้นเก่งเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะต่อมานะคะ BCPG 14.20 จะถือหรือว่าจะถัว BCPG เป็นหุ้นพลังงานตอนนี้12.30แต่ต้นทุน14.20นะโอ้ต้นทุนโอ้ต้องถัวแล้วล่ะมึงคือหุ้นดีใช่ไหมพี่ตัวนี้ขอดู recommend หน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ได้ not bad อะไรขนาดนั้นนะเนี่ยdividend yield ก็อยู่ประมาณตั้ง 5% แน่ถือไปเถอะแล้วก็กินปันผลผมว่าลงมาสัก12 บาทน่าสนจะเวทนะค่ะเนาะ
พราะเวทตอนนี้ถ้าซื้อ12บาทเนี่ยเราจะได้ยิวแบบ 5% กว่าเลยอ่ะค่ะเออได้ ได้ยิวตั้งเยอะแน่ใช่ earning growth ก็มีนะอืมถืออ่ะถือต่อไปหรือจะซื้อเพิ่มก็ได้12แต่ว่าต้องดูก่อนนะว่าในพอร์ตเรามีตัวนี้เยอะเกินไปหรือเปล่าถ้ามีเยอะมากเราพอได้เวทได้อ่ะตัวต่อมานะคะคูมาสเตอร์คูเฮ้ยพัดลมอ่ะเออพัดลมไอเย็น5.90 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้4.48 บาททำไงดีใช่ไหมเออทำไงดีเดี๋ยวก่อนนะร้องไห้แป๊บ ทำอะไรก็ได้ถ้าสดชื่นพี่โอ้แท็กเลยตายละนี่แต่ดีนะดีอย่างนึงตรงไหนหรือว่าปอมตรงที่ว่าจุดโลเดิมที่ทำเอาไว้เมื่อปีที่แล้วอะที่4.12 บาทอ่ะมันลงมาแล้วไม่หลุด มันลงมา4.18 บาทแล้วเด้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันพอลุ้นได้ว่าอาจจะเด้งกลับไปที่สัก5.05 บาทอะไรประมาณเนี้ยค่ะนะครับตอนนี้พยายามยืนที่4.42อาจจะได้แถวนั้นแต่ว่าโดยพื้นฐานผมไม่รู้จริงๆนะมันลงมาขนาดนี้แสดงว่าพื้นฐานต้องเปลี่ยนเนาะค่ะเราไม่รู้จริงๆว่าพื้นฐานเป็นยังไงอย่างนี้ถ้าหลุด4.4 จุดโหยลึกเหมือนกันเนาะคุณเวลาขึ้นแรงๆเวลาลงก็ลงได้ใจ 4.12 หลุดลงมาก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะหลุดแบบหลุดแล้วก็จะแบบหายไปเลยอ่ะงั้นช่วงนี้ก็ถือว่าบอกยากเนาะจริงๆ 4.42 มันควรต้องคัดลอสอีกรอบนึงแล้วนะเพราะว่า 4.42 ลงไปที่4บาทนี่ลึกมาก็ลึกเนาะ 10% นะใช่ป่ะค่ะรู้เสียดายนะตอนนั้นไม่ได้ขายเพราะนั้นถ้าขึ้นไป5บาท5บาท5สตางค์เขาต้องขายครึ่งนึงเนาะเพราะนั้นเป็นแนวต้านเนี่ยผมแนะนำยากมากเลยรู้ป่ะเพราะถ้าติดต้นทุนสูงมากแล้วมันเราไม่รู้พื้นฐานไงดูเทคนิคเขาอย่างเดียวมันไม่ชัดอ่ะคือมันต้องดูพื้นฐานด้วยยากมากเลยตอนนี้คู่แข่งเยอะอะพี่จริงหรอเห็นใครก็ทำแต่ผมได้ยินข่าวอีกข่าวนึงนะเออนั่นอีกข่าวนึงด้วยแต่ว่าเขาก็แจ้งออกมาแล้วนะใช่ก็ยังไม่ใครเชื่อเลยเอ้าทำไมอย่างนั้นนะดูแล้วมันก็ยังแต่ว่าถ้ามันเทรนขาลงจริงนะครับแนวต้านถ้ามันทะลุ5บาท5ตังค์ได้อ่ะมันก็ไปที่ 5.6 ได้นะค่ะซึ่งมันก็ยังไม่พ้นต้นทุนอยู่ดีถูกป่ะค่ะเพราะฉะนั้น5บาทถ้าขึ้นมา5บาทได้โหขอออกครึ่งนึงก่อนนะที่เหลือลุ้นโอ้พี่วันนี้รู้สึกเศร้าจังไม่เศร้าตัวแทนลูกมันเป็นหุ้นใหญ่อะเอ้ยไม่เป็นหุ้นใหญ่มันเป็นหุ้นที่แบบหุ้นกลางหุ้นเล็กที่เมื่อก่อนนี้เคยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหุ้นตัวนี้มันหลุดตั้งแต่คือถ้าใครดูกราฟฟอร์มดูกราฟมันหลุดตั้งแต่ถ้าหลุด5.90 บาทคือต้องคัดลอสแล้วถูกป่ะใช่โหต้นทุนเขาเลย5.90 บาทใช่ไงคือถ้าเกิดนั้นคือใช่เส้นนั้นเลย200 วันซึ่งถ้าซื้อตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนลุ้นรีบาวไงคือเหมือนว่าเอ้ยโลเดิมมันคือ5.9ถูกป่ะเขาก็ทำถูกนะเขาซื้อตรงนั้นเขาลุ้นเนาะแต่ว่ามันไม่ขึ้นก็ต้องออกไงอ่ะโอเคเอาใจช่วยตัวต่อมา FN ค่ะ Fly Now มี2ท่านที่ถามมาต้นทุน7.65 บาทกับ7.05 บาทเนี่ยรูปเหมือนขู่รูปเหมือนขู่ก่อนจะลงโอ้งั้นต้องรีบหนีแล้วสิยังถ้าจะเล่นตรงนี้ก็คือหลุด7บาทต้องออก7บาทนะแต่คือมันลุ้นได้ว่าตรงที่ว่ามันแต่มันก็เป็นหุ้นขาลงนะครับทุกจริงๆครับคุณจะรู้คุณต้องรู้ได้ว่าหุ้นตัวนี้มันเป็นหุ้นขาลงแต่ก็ยังหวังว่าถ้ามันสามารถยืนแถว7บาทได้ไปสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นลูกสามเหลี่ยมคือขาลงที่มีฐานที่มั่นคงแล้วก็พร้อมที่จะทะลุกลับขึ้นมาใหม่ได้นะฮะแบรนด์เนมเขาก็ดีชนะเนี่ย7 บาทใช้เป็นจุดสต็อปลอสนะครับสำหรับการเก็งกำไรหุ้นตัวนี้หวังว่าจะเปลี่ยนจากขาลงมาเป็นการสร้างสามเหลี่ยมก็อีกท่านนึงเนี่ยต้นทุนแค่7.05 บาทไงพี่ถ้างั้นท่านนี้ยังไงก่อนก็ใช้7 บาทจุดสต็อปลอสอยู่ดีโอเคแนวลดต้านแล้วก็ที่เหลือก็มันมีลุ้นว่าจะขึ้นไปแนวต้านที่ 7.45 แล้วก็ 7.8 โอเคแล้วส่วนท่านที่ 7.65 ก็สต็อปลอส7 บาทเหมือนกันจ้ะแล้วก็ลุ้นเหมือนกัน 7.45 กับ 7.8 ให้ขายโอเคตัวต่อมา Synnex ค่ะยังไม่มีเล่นสั้นรับได้ไหม9.75 บาทว่าน่ารักน่ารุ้นไหมก็น่ารักน่ารุ้นนะมันนิ่งนิ่งอยู่เนาะมันก็น่ารักน่ารุ้นแต่ผมว่านะแกลบของการเล่นเนี่ย 9.75 กับ10.30 บาทคุ้มคุณไหม10.70 บาท
ก็ได้แก็บบาทหนึ่งแต่ต้องเล่นเร็วมากนะต้องเฝ้าเลยล่ะนะฮะแล้วก็ใช้ 9.1 เป็นจุด stop loss เพิ่มก็เล่นไหมเล่นได้จะใช้ 9.1 เลยผมว่าเอางี้ดีกว่าเล่นๆเลยก็เล่นละใช้ 9.5 จุด stop loss เลยดีกว่าเนาะ 9.5 แล้วก็ขายที่10 บาทกับ10.30 บาทค่ะตัวต่อมาซิงเกอร์ยังไม่มีรับได้ไหมคะโหซิงเกอร์นี่ก็เทคนิคเขาสวยมาแล้วครับ15.40 บาทตอนนี้มันลอยจนผมไม่กล้าให้ตื่นเอางี้ดีกว่าคือเราแน่อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเราไม่ใช่ไม้แรกอาจจะเป็นไม้ท้ายๆซึ่งไม่รู้จะกดลงมาเมื่อไหร่ถ้าจะเล่นเพื่อจะลุ้นเงินขึ้นไปเลยก็ต้องใช้ 14.8 เป็นจุด stop loss ค่ะนะครับใช้ 14.6 แล้วกันเออเลิกหน่อย 14.6 เป็นจุด stop loss ถ้าจะเล่นนะครับแต่ว่าผมกลัวมากเลยว่าเรากำลังเล่นบนยอดอยู่ครับเข้าไปตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะช้าเกินไปครับในแง่การเก็งกำไรอยากเข้าดีกว่าดีกว่าเนาะPTG ค่ะ PTG 23.50 ที่กำลังนั่งคิดอยู่เหมือนกัน PTG เนี่ยแล้วคือในนี้รู้มาคุณต้นไอ้คุณปอมมันมีหุ้นตัวใหม่ที่เป็นค้าปลีกของปตท.จะเข้ามาฮะเสน่ห์ PTG เลยหายเลยอ๋อเข้าใจปะคือเขาทำธุรกิจคล้ายๆกันแต่อันนั้นเขาใหญ่กว่ามหาศาลเลยอะแล้วดูเหมือนแบบเข้าตลาดแล้วเราต้องเอาเจสซีฟไงแต่ว่าเมื่อก่อนนี่ไม่คิดจะทำแข่งกับ PTG ใช่ป่ะเปิดปั๊มน้ำมันแข่งเปิดตัวเองเป็นพาซ่าเป็นไลฟ์สไตล์มอเมื่อก่อน PTT ไม่ทำตอนนี้บอกว่าฉันจะเอาแล้วนะความมีเสน่ห์ก็หมดไปเลยแล้วดูเทคนิคดูพื้นฐานไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้โตดีเหมือนเมื่อก่อนเทคนิคก็คือไม่ให้เข้าเลยดูราคาเนี้ยแล้วต้นทุน23.50 บาททำไงดีอะพี่21.8 จุดถอยสุดท้ายนะจ๊ะถ้าหลุด 21.8 ก็จะไปสร้างฐานเดิมใหม่ที่15ค่ะนะไอ้ตรงนั้นเป็นจุดสุดท้ายตัดสินชีวิตค่ะดูแนวโน้มแล้วอาจจะหลุดโอ้ยนั่นไงก็ไปเลยไหมไม่ที่นี่คือผมว่ามันยังคุ้มที่จะรออีก53เพราะรอมานานละโอเครอลุ้นดูว่าจะเด้งอยู่ตรงนั้นไหมค่ะเพราะโดยพื้นฐานไม่ได้แย่นะพี่แต่ว่าไม่ได้โตดีเหมือนเมื่อก่อนค่ะหมดเวลาแล้วอ่ะพี่หมดตั้งนานแล้วนี่ทัวร์มาตั้ง9นาทีเอ้ยจบที่10:40นี่ตอนนี้10:39อ๋อเหรอจบ10:40เออโอเคมาดูเซตก่อน1562กลับมาที่1562อีกแล้ว 1562.74 จุดนะคะ บวกไป 0.47 จุดวันนี้พี่ให้กรอบต้าน1575เนาะใช่ครับแล้วก็รับ1560ใช้1550เป็นจุดสต็อปโอเคแล้วก็ถ้าหลุดก็1500ไปเจอกันครับโอเคอ่ะ15หลุด1550ก็1530แต่พอถ้าหลุด1550แล้วเนี่ยแนวโน้ม1530จะเอาไม่อยู่สูงอาจจะลงไป 1,500 เลยโอเคพี่วันนี้ก็ลุ้นต่อไปวันนี้ดูนิ่งมากอีกแล้วอ่ะใช่อินดี้อีกแล้วคุณเป็นอะไรอ่ะหุ้นเป็นหุ้นฮะก็นี่ธรรมชาติของมันไม่ใช่หรือกนี่คือธรรมชาติของหุ้นต้องอินดี้เข้าไว้อย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือขึ้นลงเอาแนวนอนไม่ได้มันเหมือนผู้หญิงอ่ะอ้าวเออนะไปจบรายการดีกว่าจบรายการดีกว่าโอเคพี่วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพี่กวีแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะเดือนหน้าเลยเอ๊ะอันนี้มันสิ้นเดือนแล้วนี่ใช่เดือนหน้าใช่ใช่โอเคลงตารางด้วยนะพี่จ้าค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณกวีชูกิจเกษมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็แหมวันนี้เนี่ยอึมครึมมากเลยปอมก็ลุ้นเหมือนกันนะเออแต่มันนิ่งมากเลยไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยเออก็ขอให้โชคดียังไงก็ดูรายการจบแล้วลองกลับไปดูใหม่กันอีกทีนึงนะคะว่าเราจะทำยังไงแล้วก็อย่างที่พี่กวีย้ำต้องมีวินัยสำหรับคนที่จะเล่นเก็งกำไรส่วนภาพระยะยาวสำหรับในภาพของเซตเนี่ยยังโอเคอยู่นะคนที่เป็นนักลงทุนระยะยาวใจเย็นๆนะอย่าไปตระหนกอะไรนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้วันพฤหัสนะคะเป็นพี่เทิดค่ะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะ9:40เจอกันจนถึง10:40นะคะวันนี้ปอมพร้อมกับทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac